สวัสดีครับสวัสดีครับแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับสวัสดีตอนเข้าบ้านนะครับมีหลายๆท่านนะครับสอบถามแล้วก็ได้คอมเมนต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดีบวกลบชมนะครับผมยินดีรับยอมรับนะครับรับนะครับรับทุกอย่างนั่นแหละนะครับอันที่ดีก็เก็บไว้อันที่ไม่ดีก็ผ่านๆไปนะครับอันที่ไม่ดีก็คือกลุ่มของเขาเองนั่นแหละนะครับจริงๆแล้วไทยเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบเอาเปรียบคนอยู่แล้วนะครับแล้วดันมาเข้ากับอาชีพของแท็กซี่ไทยนะครับก็เลยเห็นหลายๆอย่างนะครับที่ไม่ชอบแล้วก็สงสารพี่น้องที่มาจากต่างจังหวัดซะมากกว่านะครับพี่น้องก็เป็นพี่น้องอีสานบ้านเดียวกันนั่นแหละบ้านผมนี่แหละนะครับไอ้คนเรียกเหมานั่นมันก็ขับแท็กซี่นี่มันก็มีแต่อีคนอีสานประมาณสัก 80% เลยแหละนะครับขับแท็กซี่นะครับก็ลาวต้มลาวนั่นแหละเอาง่ายๆนะครับมีหลายท่านบางท่านก็สอบถามว่าผมเนี่ยขับแท็กซี่เนี่ยแล้วผมเรากดมิเตอร์ไหมนะครับผมต้องความเข้าใจก่อนนะท่านว่าคำว่ากดมิเตอร์ไหมหรือเหมาเขาเนี่ยก็คือทุกวันเนี่ยให้ถ้าท่านคิดง่ายๆเลยว่าแต่ก่อนเนี่ยใช่นะครับถ้าบอกว่าแท็กซี่ไม่กดมิเตอร์เนี่ยโอ้โหมันเป็นข่าวเลยนะครับอะไรต่างๆเนี่ยเป็นข่าวมาเลยนะครับทุกวันเนี่ยแท็กซี่ไม่กดมิเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยท่านต้องเข้าใจนะว่าเขามีระบบUber Ego ก็คือว่าระบบเหมาจ่ายนะท่านนะแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยถ้าว่าแท็กซี่ไม่กดมิเตอร์ก็เสียองค์กรคำว่าแท็กซี่เลยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีจุดโหว่ของแท็กซี่ปลดป้ายหมดอายุบ้างอะไรต่างๆนะครับหรือท่านพูดเข้ามาว่าหรือคอมเมนต์เข้ามาว่าแท็กซี่เนี่ยผมปลดป้ายผมก็หากินโดยสุจริตใช่หากินด้วยสุจริตท่านแล้วพวกผมเนี่ยหากินเนี่ยแท็กซี่เนี่ยเหมือนกันนะครับท่านหมดอายุนะหรือว่าท่านหมดอายุแล้วเนี่ยท่านไปติดไฟว่างอย่างเงี้ยแล้วมิเตอร์ท่านได้ตรวจเหมือนผมไหมนะครับมิเตอร์เนี่ยผมเนี่ยพวกผมนี่ต่อปีหนึ่งสองครั้งนะครับตรวจสองครั้งภาษีต่อทั้งก๊าซทั้งอะไรต่อแล้วรถท่านเนี่ยรถเปล่าๆเงี้ยป้ายดำเอามิเตอร์ไปตัดติ้งไอ้ตั้งไว้ข้างหน้าเนี่ยแล้วในความรู้สึกนะครับมันเป็นยังไงพวกผมแท็กซี่นี่ต่อพรบเนี่ยพรบไอประกันภัยเนี่ยปีละ14,000ท่านได้ต่อเหมือนผมไหมนะครับแล้วความปลอดภัยของท่านมีอยู่ตรงไหนให้ผู้โดยสารผมขอถามท่านคืนนะครับขอถามท่านคืนแล้วมิเตอร์ท่านเนี่ยท่านจะสามารถไปกดอะไรก็ได้ใช้เทอร์โบก็ได้นะครับใช้เทอร์โบก็ได้ถ้าท่านหากินด้วยสุจริตผมก็ไม่ได้ว่านะครับแล้วท่านเนี่ยสังคมเขาจะมองยังไงล่ะถ้าบอกว่าแท็กซี่คันเนี้ยมิเตอร์ทำไมมันขึ้นไวจังนะครับท่านก็ไม่ได้เข้าขนส่งเหมือนพวกผมนะครับพวกผมนี่เข้าขนส่งมันก็ไม่ต่างอีกที่ว่าสมัยก่อนพูดตรงๆนะครับว่าพวกผมเนี่ยต่อต้านระบบ Uber นะครับและทีนี้เอาไปเอามาขนส่งก็ให้ Uber เนี่ยวิ่งโดยถูกกฎหมายนะครับการต่อต้านตรงนั้นทีนี้พวกผมทำไงขับแท็กซี่ผมก็ตามโซเชียลก็คือตามให้ทันระบบเราก็ต้องโหลดแอปเข้ามานะครับขับเกี่ยวกับระบบ Uber เหมือนกันนะครับแท็กซี่เนี่ยถามว่าผมกดมิเตอร์ไหมก็ท่านก็ถามอีกว่าท่านขับแท็กซี่ท่านกดมิเตอร์ไหมบางวันนะครับพูดตรงผมไม่ได้กดมิเตอร์เลยนะครับบางวันก็กดบางวันก็ไม่ได้กดนะครับเพราะว่าอะไรผมรับงานแอปรับ2แอปนะครับก็รับไปอย่างเดียวนะครับผู้โดยสารส่วนมากก็ใช้ระบบ Eco นะครับก็คือระบบเหมานะครับถ้ากดมิเตอร์ผมไม่มีงานขึ้นผมเปิดไฟว่างผมก็สามารถรับผู้โดยสารรายทางได้เพราะว่ารถพวกผมเป็นระบบถูกกฎหมายนะครับแล้วก็ถ้ามีงานผมก็กดรับผู้โดยสารเขาเรียกอีโก้เหมาก็คือเหมานะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยระบบมิเตอร์เนี่ยทุกวันนี้ปัดทิ้งไปเลยนะครับขึ้นอยู่ที่ว่าผู้โดยสารเขาเรียกระบบเหมานะครับนะบางท่านอาจจะไม่เข้าใจตรงนี้นะครับคำว่ามิเตอร์กดมิเตอร์นะครับแล้วก็ท่านนะครับบอกว่าลูกผมลงตรงนี้นะครับลูกผมไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือมาทำงานนะลูกหลานนะครับเปิดเทอมปิดเทอมมาหาพ่อหาแม่แล้วนั่งแท็กซี่มาคิดว่าบอกแท็กซี่มาอย่างนี้มาถูกนะครับอย่างเช่นมากัน3คนอย่างเงี้ยสมมตินะไปกัน3คนใกล้ๆ 4-5 กิโลเงี้ยโอ้ยนะเก็บคนละ200อย่างเงี้ยคนละ100แล้วกันไอ้คนเราฟังมันก็ไม่แพงหรอกนะครับแต่ดูกดมิเตอร์ไปมันไม่ถึงแล้วก็แต่ดู3คนแล้วมัน300ระยะทาง5
กิโลเงี้ยมันก็ได้ฟังแล้วมันดูดีไง100บาทนะครับนะนี่คือกลโกงระบบในคราบของแท็กซี่นะครับคือจริงๆแล้วผมก็ไม่ชอบอยู่แล้วแต่คนที่มาเซลเมื่ออะไรเนี่ยผมก็รู้แล้วแหละว่าท่านอยู่ในกลุ่มไหนนะครับอยู่ในกลุ่มไหนหมวดไหนนะครับแต่ก็ขอบคุณนะครับพี่ๆน้องๆนะครับที่ให้กำลังใจแท็กซี่ไทยนะครับที่ผมได้แนะนำต่างๆขึ้นรถตรงนี้นั่งรถตรงนี้มิเตอร์ระยะทางเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่ไปบางนาสมมติหมอชิดอย่างเงี้ยนั่งมิเตอร์ไปเนี่ยไปลงเซ็นทรัลบางนาแล้วกันเนาะเอาใกล้ๆที่พอคร่าวๆรู้จักกันเนี่ยมันก็ไม่เกิน250บาทประมาณนั้นนะครับถ้าสมมติผู้โดยสารเรียกใช้ระบบเหมาอูเบอร์อย่างเงี้ยมันก็อยู่ประมาณ250บาท70บาทเหมือนกันนะครับถามว่าผมวิ่งอูเบอร์เนี่ยผมเคยได้กำไรจากผู้โดยสารไหมจากลูกค้าไม่ได้นะท่านบางท่านอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าระบบเหมานี่ผมพวกผมนี่ได้นะครับมันไม่ได้นะครับแต่แท็กซี่อย่างผมหรือว่าเราเข้าร่วมอูเบอร์กับเขาเนี่ยเราจำเป็นต้องรับถ้าผมไม่รับคนอื่นเขาก็รับไปนะท่านนะอย่างเช่นสมมติผมจอดอยู่ปากซอยอย่างเงี้ย 2-3 คันแล้วไอ้คันที่วิ่งเข้าไปรับคนในซอยเราก็งงอ่ะตอนนั้นผมไม่เคยรับอูเบอร์และไม่รับแอปอะไรต่างๆนะครับเอ๊ะไอ้หมอนี่มันเข้าไปเอาผู้โดยสารที่ไหนทำไมเอาออกมาได้เงี้ยอ๋อที่ไหนได้พอเริ่มมารับระบบแอปเราเข้าใจระบบเขาแล้วว่าผู้โดยสารเรียกแท็กซี่ออนไลน์นะครับถูกไหมออนไลน์แต่พูดผิดขออภัยด้วยนะท่านนะระบบแอปนะท่านนะทีนี้เราก็ต้องตามให้ทันเราก็จะไปนั่งรออย่างนั้นคนทุกคนนะผู้โดยสารอย่างเช่นหน้าฝนอย่างเงี้ยเขาก็อยากสะดวกสบายวิ่งไปรับหน้าบันไดไอ้คนที่เดือดร้อนอย่างวินมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยเคยนั่งมาลงปากซอยแล้วมาต่อแท็กซี่อย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยมีนะครับฉะนั้นแล้วระบบโซเชียลต้องตามให้ทันนะครับผมก็พูดคำเดิมอีโก้ไม่เคยได้กำไรหรอกนะครับกำไรก็คือแอปเขาเอาไปแล้วนะครับอย่างเช่นถ้านั่งแท็กซี่นี่30กิโล300บาทแล้วกันนะครับผมได้แค่250บาทหรือได้แค่240บาทไอ้ส่วนต่างตรงนั้นแอปเขาหักไปก็ให้เข้าใจที่ว่าเขาหางานให้เรานะครับบางท่านอาจจะมีอุดมอคติแต่ก่อนผมก็มีอคติเหมือนกันนะครับที่ว่าเอ้ยผมมารับแอปแรกๆนะทำไมวะทำไมเราได้เงินแค่นี้เราไปส่งผู้โดยสาร250เอ้ยไม่ใช่20กิโลนี่เราน่าจะได้ประมาณสัก250รวมรถติดด้วยแล้วทำไมเราได้แค่170บาทวะขึ้นทางด่วนอะไรอย่างเงี้ยแรกๆนี่รับไม่ได้เลยนะครับนี่แหละคือการต่อต้านระบบอีโก้ตะก่อนนะครับเพราะว่าอีโก้เนี่ยก็เป็นรถบ้านเขาไม่ได้มาต่อมิเตอร์ไม่ได้มาต่อภาษีประกันเคลมผู้โดยสารอุบัติเหตุอย่างแท็กซี่อย่างแท็กซี่อย่างเงี้ยประกันชั้น3เงี้ย14,000ประกันชั้น3ชนเขาซ่อมเองนะครับเคลมให้เขานะครับประมาณนั้นนะครับแต่ถ้ารถป้ายดำเงี้ยก็นั่นแหละนะครับแต่เราก็ต้องเข้าใจเขาเพราะว่าเขาก็มาตามถูกกฎหมายของเขาขนส่งเขาอนุญาตมาฉะนั้นแล้ว อย่างผมเงี้ยผมก็ต้องตามระบบเหมือนกันนะครับก็คือท่านรับอีโก้ผมก็รับอีโก้ท่านกดมิเตอร์ผมก็แต่อีโก้ไม่สามารถจะกดมิเตอร์ได้เราก็ได้เปรียบตรงนี้แหละนะครับเอ็กเพสก็เอ็กเพสไปนะครับเอ็กเพสช่วงนี้ปิดนะครับเพราะว่าหลายอย่างนะครับถ้าไม่รับก็ปิดไปก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆที่แนะนำตรงนี้นะครับส่วนผู้โดยสารที่ผมแนะนำหรือท่านโทรเข้ามาเนี่ยผมก็โดนหนูก็โดนอย่างนี้ก็นั่นแหละนะท่านนะผมก็อยากทำคลิปนะครับแล้วก็กลุ่มที่ท่านเนี่ยเข้ามาแซวผมเนี่ยผมก็เข้าใจแล้วว่าท่านกลุ่มท่านอยู่ที่ไหนตรงไหนนะครับท่านอาจจะเสียประโยชน์นั่นแหละนะครับแต่ผมก็พูดตรงๆนะครับผมไม่ชอบอยู่แล้วนะครับท่านทำผิดครั้งนึงเนี่ยคำว่าแท็กซี่มันก็หมดไปทั้งองค์กรนะครับว่าไอ้คนที่เขาหากินโดยสุจริตมันก็เสียไปด้วยระบบแท็กซี่นะครับแล้วก็พี่ๆลุงๆน้าๆพ่อๆนะครับก็อยากให้โหลดแอปมาช่วยนะครับดีกว่าผมเห็นเนี่ยคนเขาเคยเนาะอย่างคนขับรถ20ปี30ปี40ปีอย่างเงี้ยเขาเคยจอดตามหมู่บ้านเขาเคยจอดตามปากซอยอย่างเงี้ยนะครับแต่เขาทำแอปไม่เป็นพอทำแอปไม่เป็นปุ๊บผู้โดยสารทุกวันเนี่ยเขาใช้ระบบสแกนหรือออนไลน์นะครับ
แต่ท่านก็บอกว่าเออผมอย่างเช่นจะไปบางนารับหมอชิดไปบางนาเหมือนเดิมอย่างเงี้ยแหละลุงหนูโอนได้ไหมอ๋อลุงทำไม่เป็นไม่เอาหรอกมันก็เสียโอกาสท่านนะครับขอให้ลุงๆพ่อเนี่ยลองเปิดโอกาสตัวเองให้ใช้ระบบโอนเงินลองบ้างนะครับอย่าไปกลัวว่าเขาไม่จ่ายตังค์หรอกนะครับเราระบบแจ้งเตือนเรามันมีอยู่แล้วนะครับลองทำดูนะท่านนะมันจะเสียโอกาสรับผู้โดยสารพอรับไม่ได้รับคนนี้แล้วเนี่ยถ้าเราขับรถเช่าเราก็กลายเป็นว่าเราหาเงินไม่ได้นะครับเหมือนเราปฏิเสธในตัวแทนที่เที่ยวนั้นเราจะได้เงิน 2-300 แล้วเราก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าผู้โดยสารสะดวกโอนนะครับเราต้องตามให้มันทันเทคโนโลยีนะครับที่จริงแท้ๆก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกก็เข้าไปเซิร์ชดูในเน็ตอะไรนั่นแหละก็ทำตามเขาเขาพาโหลดแอปผมก็ทำตามนะครับจริงๆผมก็อยู่ในยุคลุงๆนานานั่นแหละนะครับเนาะก็เอาบรรยากาศในการขับแท็กซี่หรือว่าพูดคุยหรือว่าอธิบายแนะนำต่างๆผู้โดยสารอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ระบบรับเหมาต่างๆแท็กซี่ผีซีดีเถื่อนนะครับก็ต่างๆนะครับผมเข้าใจนั่นแหละบางท่านอาจจะเออผมไม่มีงบไปดาวผมทำยังไงล่ะถ้าท่านหากินเอาสิผมก็ไม่ได้ว่าแต่จริงๆแล้วมันก็ผิดกฎหมายมันเดิมนะคุณลุงนะครับถ้าเกิดปัญหามาอย่างเงี้ยเปอร์เซ็นต์การเสี่ยงใช้มิเตอร์เทอร์โบมันสูงไหมมันมีสูงนะครับเพราะว่ามันเป็นรถแท็กซี่ไม่ได้ระบบต่อขนส่งนะครับอย่างพวกผมเนี่ยมันจะมีตะกั่วล็อกหมดเลยอ่ะเวลาเราไปต่ออะไรเขากดจิ้มเข้าไปอย่างเงี้ยระบบเขาทำนะครับแต่อย่างท่านไปอย่างเงี้ยมันเสี่ยงทุกอย่างทั้งมิเตอร์ทั้งไม่ถูกกฎหมายอะไรนะครับนี่ผมพูดหมายของว่ารถป้ายดำนะครับเอ้รถแท็กซี่ที่หมดอายุนะท่านนะเห็นท่านพูดเข้ามาแต่ถ้าท่านให้กินโดยสุจริตผมเข้าใจแต่ท่านต้องแยกแยะคำว่ารถท่านมันหมดอายุนะครับในสิทธิของผมคนขับแท็กซี่เนี่ยในเพื่อนแท็กซี่เนี่ยก็มีคนรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องนะครับก็ทำให้มันถูกต้องนะท่านอาจจะค่อยมีงบอะไรก็ค่อยๆไปลองเช่าแล้วก็หาดาวถูกๆนะครับในคลิปก่อนๆนะครับผมเคยไปทำใน YouTube นะครับการซื้อรถดาวรถนะครับเคยพาพี่น้องไปซื้อรถหลายคนแล้วนะครับก็เข้าไปดูก็ได้นะครับแล้วก็ ก็ขอชื่นชมนะครับผมเคยไปดูคลิปพี่ๆขับแท็กซี่ที่รังสิตนะครับได้ไปส่งน้องคนหนึ่งที่นครสวรรค์นะครับกลุ่มนี้พี่ผมขอบคุณพี่แล้วกันนะครับผมชอบพี่นะครับที่ว่าลงขันกันแล้วก็ไปส่งน้องเขาน้องเขาโดนหลอกนะครับก็นี่แหละครับแท็กซี่ดีๆก็มีนะครับแท็กซี่ไม่ดีมันมีกลุ่มเล็กๆแค่นี้แหละครับแล้วก็มันทำให้เสียองค์กรนะครับรังสิตก็มีเขามีกลุ่มดีๆเขาก็มีเยอะที่จอดตรงนี้ก็มีที่จอดตรงนี้เพราะว่ารังสิตมันมีที่จอดหลายที่มีเจอฟิวเจอร์ตรงข้ามบ้างเลยไปทางปทุมบ้างแถวตลาดรังสิตบ้างก็มีนะครับกลุ่มดีๆเขาก็มีนะครับผมไม่เคยคิดจะทุบหม้อข้าวอาชีพตัวเองหรอกนะครับท่านไหนว่าดีผมก็ว่าดีตรงไหนมันไม่ดีผมก็บอกว่ามันไม่ดีอย่างเช่นสายใต้หรือหมอชิดจุดนี้เขาดีผมก็รีวิวให้นะครับตรงไหนที่มันไม่ดีผมก็เป็นประโยชน์ให้กับผู้โดยสารที่เขามานะครับเพราะว่าผมไม่อยากเห็นทุกท่านเอาเปรียบนะครับมาทำงานแทนที่จะมาหางานทำได้การได้งานกำเงินมาจากบ้าน 5,000 ขายข้าวมาต้องมาโดนเหมา 3,000 เก็บไว้ 2,000 กินข้าวทำงานงานก็หาไม่ได้เงินเผื่อจะออกก็เป็นเดือนให้คิดดูดีๆนะท่านถ้าบางทีมันอาจจะไม่ถูกมันอาจจะไม่โดนชีวิตท่านหรอกนะครับมันก็อาจจะโดนกับชีวิตญาติพี่น้องครอบครัวของเรานั่นแหละนะครับกับตัวเรานั่นแหละนะครับผมเคยพูดครั้งก่อนว่าชีวิตแท็กซี่ไทยเนี่ยตั้งแต่ขับอายุ20ปีถึง25ปีนะผมก็มาในคาบโจรนะครับแต่พูดตรงๆนะท่านอย่าดราม่าผมนะผมอยากสำนึกบาปผมอยากเอาประสบการณ์ที่เร็วๆเนี่ยขอโทษนะที่ใช้คำนี้ครับมาเตือนสติพี่ๆน้องๆนะครับหรือว่าน้องๆที่อยากจะมาเป็นไดเวอร์แท็กซี่มืออาชีพอย่างนี้นะครับถ้าท่านอยากมีเงินขับแท็กซี่นี่ไม่ต้องกลัวนะครับ 1. การดื่ม 2. ยาบ้า 3. ที่สุดไปเข้าปั๊มแก๊สปั๊ม NGV ที่ไหนหลังที่อาบน้ำไอ้ที่ล้างรถล่ะล้างรถแท็กซี่มันก็ต้องมี3ทรราชกลิ้งๆเข้ามานะครับกลิ้งๆเข้ามาก็ต้องมีเม็ดสีส้มเข้ามานะครับแท็กซี่ไทยเนี่ยผ่านจุดนั้นมาหมดแล้วนะครับก็น้องๆนะได้โทรมาสอบถามแท็กซี่ไทยนะครับผมอยากให้ท่านเนี่ยถ้าท่านมาขับแท็กซี่เนี่ยไม่ต้องอายหรอกครับระบบขับแท็กซี่เนี่ยถ้าท่านไม่
กินดื่มได้นะครับแท็กซี่ไทยไม่ใช่ไม่ดื่มเป็นคนดื่มนะครับสมัยก่อนสมัยเลเทเมานะครับดื่มไม่เข้าบ้านนี่เป็นอาทิตย์ก็มีนะครับไม่มีเงินเพราะว่าหลงตัวเองหลงละเริงในทางที่ด้านลบแต่พี่น้องมาซื้อแท็กซี่ด้วยกันเขามีแท็กซี่มีบ้านเป็นเท่ากงเท่าแก่หมดแล้วก็เหลือแต่ผมเพราะว่าผมเลือกทางเดินที่ผิดฉะนั้นแล้วเนี่ยไอแนวเนี่ยผมอยากให้น้องๆที่มาขับแท็กซี่ใหม่นะครับไม่เล่นการพนันดื่มได้ในสังคมนิดหน่อยนะครับ3การพนันไฮโลเนี่ยมีทุกปั๊มนะครับมีทุกอู่ด้วยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้ต้องระวังนะครับไม่ใช่ท่านได้เอารถเขามาควงแล้ว 2-3 วันเมามาพอกำเงินเข้าไว้3วันจ่ายอย่างเงี้ยไอ้2วันเนี่ยไปเล่นไฮโลหมดแล้วหรือว่าไปล้างรถในปั๊มอย่างเงี้ยอู่อยู่ตรงเนี้ยไปนั่งรอเสียงนี่มันเข้าหูจังนะครับ3 4 5ว่าไงท่านออกมาก็โอ้พลักพลามก็ว่ากันไปนะครับเจอมาหมดแล้วนะครับโอเคครับต่างๆคลิปต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารหรือพี่น้องร่วมอาชีพหรือว่าท่านมาในกลโกงของคาบแท็กซี่อย่างนี้นะครับก็ให้คิดเอานะครับแท็กซี่ไทยเนี่ยก็ยินดีนะครับรับฟังรับอะไรต่างๆนะครับผมไม่ได้มาประจานท่านๆนะท่านนะนะครับบางทีผมมานั่งคิดที่ผมพูดนี่เพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าพี่น้องน่ะได้ทักได้โทรมาหาผมแล้วก็ได้คอมเมนต์เข้ามาลูกหลานปิดเทอมมาหาพ่อหาแม่ เก็บคนละ100 200 3คนกว่า300 600อย่างเงี้ยอย่างคนแบกแม่ข้าวส่งข้าวสารมาอย่างเงี้ยก็ไปแบกเอาคงข้าวส่งข้าวสารเขาขึ้นรถอย่างกับญาติพี่น้องตัวเองจูงแขนลูกหลานเขาขึ้นรถพอเอาขึ้นรถไปแล้วก็เอาไปดองไว้ดองไว้แล้วก็บอกว่ารอแป๊บนึงก็กลัวเขาลงก็เก็บเงินเขาก่อน500ไอ้คนโดนเก็บใครเขาจะไปลงล่ะก็จ่ายเงินไปแล้วก็มานั่ง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 เรียงกัน 2-3 คนส่ง2ที่3ที่3ที่ไอ้คนไปส่งก็ได้แล้วล่ะเที่ยวเดียว 2,000 สบายปือนะครับท่านหารู้ไหมว่าชีวิตของท่านอนาคตของท่านไม่เจริญหรอกนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับพูดแล้วโมโห